สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราสู่กันในเกมของ Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูเครื่องเล่นวิดีโอเกมกันนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเกมนะครับนะน้องๆก็จะนึกถึงเกมบอยบ้าง Nintendo 3DS บ้างนะครับโอ้โหนะพูดถึงแล้วเนี่ยผมเนี่ยนึกถึงสมัยเด็กเลยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับคือแบบติดงอมแงมเลยนะครับนะสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเกมเหล่านั้นนะครับโอเคก็เครื่องเล่นวิดีโอเกมที่ผมจะให้ดูกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่อย่าง2อย่างนะครับมันมีเกือบทุกๆอย่างเลยนะครับมันมีเกือบทุกอย่างเลยนะครับนะโอเคมันจะมีเครื่องเล่นวิดีโอเกมแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์ขึ้นไปนะครับผมโอเคมาก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอเกมเหล่านี้เนี่ยเป็นม็อดนะครับเป็นม็อดนะครับก็ม็อดนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าอ้าวไม่มีชื่ออีกนะครับเอาเป็นว่าม็อดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชัน 1.7.10 นะครับเป็นม็อดวิดีโอเกมนะครับเป็นม็อดวิดีโอเกมนะคือผมจำชื่อเต็มมันไม่ได้ชื่อเต็มมันยาวครับผมนะผมจำได้แค่ว่าวิดีโอเกมนี่แหละฮะเอาง่ายๆคือมันเป็นม็อดวิดีโอเกมอ่ะจบนะครับเป็นม็อดเครื่องเล่นวิดีโอเกมนะครับโอเคมาโอ้โหแม่งมีเยอะมากครับมันจะมีโอ้โหดูครับมี iPod ด้วยโอ้ยเราต้องหาที่ว่างๆตั้งแล้วมั้งเนี่ยเอาตั้งตรงไหนดีแต่มันเล่นไม่ได้นะคือเหมือนกับว่ามันจะเป็นแค่โมเดลนะครับอันนี้คือ iPod ใช่ไหม iPod iPad iMac โอ้โหมาครบนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่เลยอันนี้คือ iPod ใช่ไหม iPod iPad แล้วก็ iMac นะครับผมสุดยอดเลยนะครับแต่ทำไมมันไม่มีโลโก้ข้างหลังวะเอ้แต่มองข้างหลังแล้วมันเหมือนรูปภาพอ่ะมันเหมือนรูปภาพนะเว้ยมันเหมือนแบบยังไงอ่ะเป็นรูปภาพแบบเห็นไหมนะครับมันไม่เหมือนกับ iPod แล้วก็ iPad เลยมันเหมือนกับรูปภาพมากกว่านะครับส่วน iMac เนี่ยคีย์บอร์ดแม่งเหมือนคีย์บอร์ดไม่เป็นลายสก๊อตอ่ะนะครับคีย์บอร์ดเป็นลายสก็อตนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเกมอาตาลีนะครับผมโอ้โหอาตาลีนะโอเคมาอาตาลี2600ปึ๊บนี่ฮะ500เอ้ย 5,300 เอ้ย 5,200 7,800 จากัวแล้วก็อันนี้นะครับโอ้โหดูโมเดลฮะโอ้โหเครื่องเล่นอาตาลีนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหย้อนยุคครับมาย้อนยุคสักหน่อยเนาะเครื่องเล่นวิดีโอเกมเนี่ยครับต่อมาก็จะเป็น Xbox นั่นเองนะครับ Xbox One แล้วก็ Xbox 360นั่นเองนะครับเป็นเครื่องเล่น Xbox นะครับมีนี่ด้วยนี่อ้าวอันนี้มันเท็กเจอร์บั๊กเหรอ Xbox One อ๋อเท็กเจอร์บั๊กครับอ๋อนี่ครับนี่เห็นไหมดูครับอันนี้คืออะไรนะXbox One แล้วก็ Xbox 360นั่นเองนะครับเป็นไงนะแต่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ฮะแม่งบั๊กเฉยเลยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็น DS นะครับนี่ 3DS 3DS นะครับโอเค 3DS อ๋อคือมันเป็น 3DS หมดทุกเครื่องเลยครับแค่ว่ามันจะมีหลากหลายสีครับมันก็จะมีสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีดำสีม่วงนะครับจะมีสีนะโอเคลองดูครับฟึ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 บโอ้โหสวยงามครับนี่ฮะสีแดงสีฟ้าสีดำสีม่วงครับเห็นแล้วนึกถึงร้านขายเกมเลยฮะร้านขายเกมสมัยก่อนอะร้านขายเครื่องเล่นเกมนะครับจำได้เลยว่าสมัยเด็กๆเนี่ยคือไปห้างใช่ไหมไปห้างโลตัสอะไรเงี้ยแล้วไปเจอร้านขายเครื่องเล่นเกมอะคือแบบโอ้ยเซียนอะนะครับคือเซียนจริงๆนะคือมันมีเครื่องเล่นเกมเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีพวก Play 2ด้วย
นะสมัยนั้นน่ะเออเพย์ทัวร์ถือว่าสุดๆแหละนะแต่สมัยนี้มันไปกันแล้วPlayStation 5นะครับไปกันหมดแล้วนะแต่เมื่อก่อนผมก็อยากได้นะไอ้ PS4 อ่ะแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับ Nintendo 3DS นะครับผมโอเคนะต่อมาครับก็จะเป็น Game Boy นะครับผมนะโอ้โหอันนี้สุดจริงๆนะครับ Game Boy นะคืออันนี้จำได้เลยว่าผมซื้อมาเล่นตอนผมป.3 เว้ยคือมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบแม่งสนุกจริงๆอ่ะไอ้เกมบอยนะครับเกมบอยอ่ะนะผมซื้อมาเล่นตอนป.3นะครับผมไอ้เกมบอยที่ผมเล่นเป็นเกมบอยแบบไหนอ่ะมันเป็นเกมบอยแบบพับได้อ่ะครับรู้จักมั้ยเกมบอยที่มันแบบว่าพับได้อ่ะเคยอุ๊ยแม่งรอด้วยนะครับนึกภาพออกมั้ยมันเป็นเกมบอยแบบว่าพับได้อ่ะครับแบบพักแบบพกพาได้เหมือนโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะน้องๆน่าจะรู้จักนะครับน่าจะรู้จักเนาะไอ้ที่ผมบอกว่ามันแบบพกพาแบบพับได้เหมือนโน้ตบุ๊กอ่ะนะที่มันจะมีเอ้ยมันไม่มีปากกาเลยถ้ามีปากกาจิ้มมันนั่นมัน Nintendo เนี่ยว่ะ Nintendo DS นะครับผม 3DS นะพูดถึงเกมบอยใช่มั้ยผมจะเล่าประสบการณ์ในการเล่นเกมให้ฟังเว้ยนะตอนเด็กๆเลยนะครับคือผมซื้อเกมบอยมาแรกๆก็เล่นสนุกอยู่นะคือแบบว่าเกมมันก็เยอะดีแบบเล่นแล้วแบบมันตอบโจทย์อ่ะเข้าใจไหมมันสนุกนู่นนี่นั่นครับก็แฮปปี้นะฮะแต่พอหลังๆมาเนี่ยคือเราเล่นเกมมาเยอะแล้วใช่ไหมแล้วเราเริ่มยังไงอ่ะเริ่มเบื่อแบบเริ่มเบื่อแล้ววะใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็ลองไปเล่นเกมอันนี้เว้ยมันเกมนี้คือยังไม่ได้ลองเล่นนะผมลองเล่นเกมทหารจิ๋วดูนะครับเกมในตำนานเลยนะนี่เกมทหารจิ๋วเนี่ยนะครับเกมทหารจิ๋วในเกมบอยอ่ะมันมีนะนะครับคือผมเล่นแบบจริงจังมากคือแบบเฮ้ยแม่งสนุกว่ะอะไรเงี้ยแล้วคือเล่นแล้วผมตายบ่อยอ่ะเข้าใจป่ะผมตายบ่อยผมแพ้บ่อยผมหัวร้อนอ่ะหลังๆผมเล่นเกมบอยแล้วผมแบบรู้สึกหัวร้อนมากๆนะครับไอหัวร้อนไม่ใช่หรอกหัวร้อนแล้วลงกับเครื่องเกมอ่ะเข้าใจไหมนะครับแล้วคือเกมบอยเนี่ยมันเป็นแบบพกพาใช่ไหมมันเป็นแบบว่าแบบเปิดปิดได้อ่ะพับได้อะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมทหารจิ๋วแรกๆก็สนุกอยู่นะแต่พอเล่นหลังๆเนี่ยมันเริ่มไม่สนุกแล้วแม่งเริ่มหัวร้อนครับแบบแม่งตายบ่อยเกินนะมันตายบ่อยเกินแล้วทำไงอ่ะก็โมโหครับก็ทุบจอดิรออะไรอ่ะนะครับโมโหดิทุบจออ่ะทุบจอเกมบอยอ่ะแต่จอมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับนะจอมันก็ไม่เป็นไรมันก็แม่งทนอ่ะแม่งถึกอ่ะเอาง่ายๆคือแบบแล้วพอตายอีกก็ทุบอีกครับตายอีกทุบอีกตายอีกแล้วก็ทุบอีกนะครับจนทุบไปทุบมาหน้าจอมันเริ่มแตกครับผมเริ่มแตกนะมันเริ่มแตกแต่มันยังเล่นได้ผมก็ยังเล่นต่อไปนะครับผมยังเล่นต่อไปจนกระทั่งแม่งไม่ไหวแล้วแม่งหัวร้อนสุดๆแล้วตอนนั้นอ่ะผมหักเกมบอยทิ้งเลย นะครับผมหักเกมบอยทิ้งเลยนะครับหักครึ่งนึงเลยอ่ะแบบหักออกมาเลยอ่ะคือจอแม่งขาดเลยอ่ะ นะครับแม่งขาดอ่ะแล้วผมก็ยังทะลึ่งมีหน้าไปหาที่แล้วบอกพี่เกมบอยมันขาดอ่ะซ่อมให้ผมหน่อย นะครับคือผมเนี่ยหักเองแล้วผมเอาไปซ่อมอ่ะแต่มันจะซ่อมยังไงคือมันขาดแล้วนะคือจอมันขาดแล้วเข้าใจไหมสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องทิ้งไปนะครับนะเกมบอยเครื่องนั้น นะครับซื้อมาราคา 3,000 กว่าบาทครับจำได้เลยนะโอ้โหอันนี้คือวีรกรรมของเกมบอยนะครับยังมีของ 3DS อีกนะอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่านะครับโอเคนะอันนี้มันคือเครื่องเกมอะไรวะ WII เนี่ยอันนี้ไม่รู้จักอ่ะนะครับไหนลองดูสิอะไรเนี่ย Virtual Boy GameCube เอ้ยอันนี้คือเครื่อง GameCube อันนี้พอรู้จักอยู่ครับอันนี้เครื่อง GameCube อันนี้เครื่องอะไร Nintendo Entertainment System อ๋อ Super Nintendo Entertainment SystemN64 โอเคโอ้เครื่องเกมแม่งเยอะแยะมาก
Sega System อันนี้เครื่อง Sega ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เคยเล่นครับเกมเกียร์อะไรเนี่ยไม่เคยเล่นครับให้มาดูโมเดลเฉยๆนะโมเดลสวยๆครับผมนะโอเค PlayStation โอ้โหอันนี้ในตำนานเลยฮะเนี่ย PSP เนี่ยโอ้โหผมจำได้เลยตอนเด็ก PSP ราคาตอนนั้นนะ PSP Vita เออผมจำได้เลยผมอยากได้มากนะแต่ราคาแพงมากครับราคามันต้อง 6,400 บาทจำได้แม่นเลยป้ายราคาติดอยู่ 6,400 บาทครับในห้างโลตัสนะโอเคอันนี้คือ PlayStation 1เลยอันนี้คือโอ้โหสมัยนู่นเลยนะนี่ครับเรียงกันไปฮะเนี่ยอันนี้ Play 1 Play 2 Play 3 Play 4นะครับโอ้โห Play 1นี่ผมจำได้เลยผมเล่นบ้านไม่เลี้ยงครับเล่นเกมอะไรวะโชโกโบเลซิ่งเออจำได้เลยไอเกมนี้ฮะโชโกโบเลซิ่งเลซิ่งนะครับเกมในตำนานเลยนะเกมนี้ผมบอกเลยจำได้ยังจำได้เลยอะเกมนี้นะครับเป็นเกมแข่งรถการ์ตูนน่ารักน่ารักนะโชโกโบเลซิ่งนะครับผมนะเพย์สองเพย์สามเพย์สี่นะครับผมเพย์สองอันนี้ผมจำได้เลยผมไปดูพี่เล่นนะครับพี่ที่บ้านเลี้ยงเล่นนะเล่น God of War นะครับ God of War ภาค2นะโอเค PSP Vista Vita ผมผิดครับเนี่ยแหมมาเป็น Vita เลยนะนี่ PSP PS Vita ผมผิดครับขออภัยด้วยนะนะครับอันนี้เป็นเครื่องเกมของ PlayStation นะครับถือว่าสุดจริงๆนะครับโอเคอันสุดท้ายครับก็จะเป็น Oculus Rift นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จักครับว่ามันเป็นเครื่องเกมอะไรนะครับหรือว่าถ้าน้องๆรู้จักก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้คลิปนะคอมเมนต์บอกว่าพี่เครื่องเกมมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เล่นทุกอันเนาะนะครับโอ้โหหมดเร็วมากเลยนะโอเคก็หมดแล้วนะแต่ขอเล่าอีกประสบการณ์นึงในการเล่นเกม Nintendo 3DS ดีกว่านะมันจะคล้ายๆกับเกมบอยแหละนะครับแต่อันนี้มันไม่หนักเท่าไงนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่ามันมีวันนึงเนี่ยไม่ใช่วันนึงนี่คืออาการผมเวลาเล่นเกมตอนเด็กเนี่ยคือถ้ายิ่งเล่นนานๆเนี่ยมันจะหัวร้อนไงเข้าใจว่ามันจะหัวร้อนแล้วคือมันหัวร้อนแล้วผมจะลงกับเครื่องเกมอ่ะมันจะเป็นเหมือนเกมบอยอ่ะนะคือตอนนั้นอ่ะคือเกมบอยพังแล้วใช่ไหมผมก็ไปซื้อไอ้ Nintendo 3DS มาอีกเครื่องนึงนะครับนะซื้อมาเพื่อเล่นเกมอะไรซื้อมาเพื่อเล่นเกม Speed Racer ครับอันนี้น้องๆรู้จักไหมเกม Speed Racer ใน Nintendo 3DS นะครับถ้าไม่รู้จักก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมอยากเล่นมากในวัยเด็กนะก็ได้เล่นสมใจนะครับแต่ก็เล่นไปเล่นมาก็เบื่อครับจนสุดท้ายผมไปเล่นเกมอันนี้เว้ยเกม Ghostbuster นะครับเกมปราบผีอ่ะที่มันมีอะไรอ่ะมันจะมีอยู่4คนอ่ะแล้วก็มันจะเป็นรถอ่ะมันจะเป็นรถนะแล้วเราก็ไล่แบบไล่จับผีไล่ฆ่าผีเงี้ยนะครับ Ghostbuster นะน่าจะรู้จักเลยมั้งนะครับ Ghostbuster ที่โลโก้มันเป็นเป็นผีอ่ะเป็นผีแคสเปอร์อ่ะแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายอ่ะเครื่องหมายห้ามอ่ะแดงๆอ่ะนะครับผมนะคือผมเล่นเกมนั้นแล้วผมหัวร้อนอ่ะผมทุบจอเลยทุบจอจนไอเนี้ยจนเกมมันเปิดไม่ได้ครับ นะคือเล่นก็นานนะเล่นแบบว่ายังไงอะหลายวันหลายอาทิตย์เลยแต่ว่าคือทุบอย่างนั้นตั้งหลายวันอะทุบไปทุบมาจอไม่แตกนะแต่จอมันไม่ติดอะคือเราเปิดเกมมาอย่างเงี้ยเปิดเครื่องมาอย่างเงี้ยจอไม่ติดนะครับแต่เสียงยังอยู่คือเสียงยังอยู่แต่ว่าจอไม่ติดแล้วนะครับก็คือพังนั่นเองนะครับคือพังไปแล้วนะครับโอเคนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดเครื่องเกมนะครับผมเครื่องวิดีโอเกมนะครับผมในวัยเด็กนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ